ผมมีภาพจําในอดีตนะครับสมัยผมเด็กๆนะครับกับภาพยนตร์จีนกําลังภายในเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งออกฉายในปี1979นะครับหรือว่าปีพศ2522นะครับกับภาพยนตร์จีนกําลังภายในเรื่องกระบี่ไล้เทียมทานนะครับซึ่งทั้งเรื่องก็พระเอกไม่เคยได้ถือกระบี่นะครับ ไม่ทราบกระบี่มาจากไหนนะครับที่สําคัญก็คือไร้เทียมทานจริงๆนะครับเพราะท่้งเรื่องไม่ได้ทานกระเทียมนะครับอันนี้เป็นมุกนะครับผมจริงๆก็มันไร้จมื่ทานก็คือไม่มีใครสู้ได้นะครับประมาณนี้นะครับผมซื้อเรื่องภาษาไทยนะครับตอนนั้นนะครับผมกระบี่ไร้เทียมทานนะครับซึ่งไม่ได้ทานกระเทียมทานแต่ขนมสายไหมนะครับผมเนี่ฮะสายไหมหรือเปล่าไม่ทราบนะครับดูหน้าเขาครับผมไม่ทราบว่าไปบูธถุงขนมสายไหมที่ไหนมานะครับ ก็จริงๆภาพยนตร์จีนกําลังภายในเรื่องนี้นะครับผมเรียกว่าหนังจีนแล้วกันครับสมัยก่อนหนังอะไรที่เป็นมาจากเมืองจีนเนี่ยผมก็เรียกหนังจีนหมดครับเป็นหนังจีนฮ่องกงแล้วกันครับสมัยก่อนเนี่ยก็ตอนนั้นตอนออกฉายทีวีเนี่ยโอ้โหเป็นอะไรที่ในเมืองไทยเนี่ยค่อนข้างจะฮอตฮิตมากเลยนะครับพูดด้วยง่ายว่าตอนที่หนังเรื่องนี้ลงลงฉายเนี่ยถนนแทบจะโล่งเลยนะครับผมเหมือนเขาซายต่อยอย่างนั้นยังไงอย่างนั้นนะครับตอนนั้นนะครับผมตอนมาเด็กๆนะครับพอหนัง จะเริ่มฉายในทีวีแต่ผมก็มานั่งเฝ้าหน้าจอแล้วนะครับทีวีนะครับผมหนังก็นำแสดงโดยฉีเฉาเฉียนนะครับแสดงเป็นฮุเปยเอียงเะเอกของเรื่องนะครับผมซึ่งก็ส่วนสำเร็จหนังจีนนะครับก็ตั้งแต่ไม่เป็นวิชาจนได้เคดอับสุดยอดวิชามาแล้วก็ฝึกวิชานะครับวิชาในเรื่องก็คือวิชาไหมฟ้านะครับผมนี่มันก็พีกตรงนี้แหละครับเพราะว่าเป็นภาพจําจนถึงทุกวันนี้นะครับก็คือว่าหุนปยเอียงนะครับ เข้าไปฝึกวิชาไหมฟ้านะครับมีรังไหมนะครับเหมือนดักแด้นะครับคุมทั่วตัวเลยนะครับจากนั้นก็ดําเนินเรื่องไปเรื่อยๆนะครับโดยที่ฉีช่องเฉียนไม่รู้หายไปไหนนะครับก็คาดว่าคงจะอยู่ในดักแด้ไหมฟ้าจากนั้นนะครับวินาทีที่ทุกคนรอคอยนะครับดักแด้ระเบิดออกมาตุ้มนะครับผมโอ้โหออกมาแล้วครับเราจะได้เห็นสุดยอดวิชานะครับจอมยุทธที่ไม่มีผู้เทียมทานนะครับออกมานะครับปรากฏว่า ฉีชเช่าเฉียนนะครับหน้าออกมาเป็นใครก็ไม่ทราบนะครับตอนนั้นผมไม่รู้จักชื่อนะครับแต่ชื่อจริงเขาก็คืออ,อกู้กวนจงนะครับซึ่งอ้าวทาไมจากฉีชเช่าเฉียนกลายเป็นกู้กวนจงนะครับเข้าไปในลางไหมออกมากลายเป็นกู้กวนจงหรือว่าในลางไหมมีโรบาลยันฮีอยู่นะครับเปลี่ยนหน้าได้เลยเหรออะไรงงเป็นไตตาแต่นะครับงงกันทั้งประเทศนะครับไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับตอนนั้นก็ไม่ได้รู้ข่าวว่าเกิดอะไรนะครับก็ ก็งงนะครับจากนั้นจากละครยอดฮิตกลายเป็นคนเป็นละครยอดเละไปเลยนะครับก็ไม่ทราบเกิดอะไรขึ้นผมก็ทนดูจนจบนะครับผมแล้วก็เก็บความสงสัยไว้นะครับว่ามันเกิดอะไรเพราะโตขึ้นมามีช่วงที่มี y ย u ทูบมีอะไรก็พอจะทราบแล้วเรานะครับไม่ทราบข่าวจริงหรือเปล่าว่าอาจจะเป็นเพราะว่าจีเซีาวเฉียนเป็นข่าวรือว่าเมานะครับไม่มาทํางานนะครับหรือว่าเขาบอกว่ามีพวกมาเฟียตามนะครับขู่อะไรก็ว่ากันไปนะครับซึ่ง ก็ทุกวันนี้ก็ยังไม่ทราบข้อเท็จจริงนะครับแต่ว่านั่นแหละครับเป็นภาพจําสมัยเด็กๆนะครับว่ากับภาพยนตร์จริงกำลังภายในเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งยอดฮิตสมัยนั้นนะครับเข้าไปในรังไหมฟ้านะครับออกมากลายเป็นอีกคนหนึ่งยังก็ไปโรคบาลแปลงหน้าแปลงโฉบมา่ากนั้นะครับก็ประมาณนี้แหละครับกับภาพทรงจําในวัยเด็กของผมนะครับ